คือหนูไม่ทักน้ำไม่ได้เลยอ่ะคือน้ำนี่มายังไงคะน้ำก็คือเราน้ำจริงมาใส่ในตู้ลำโพงยังไงแล้วมันไม่รั่วพี่ไม่รั่วครับเพราะว่าตู้นี้เราเอาตู้ซับกับตู้น้ำเนี่ยมาประกอบด้วยกันเอาตู้ซับมาประกอบยังไงอ่ะประกอบก็คือเราทำตู้จริงๆเนี่ยใส่น้ำจริงแล้วก็มาประกอบกับตู้ซับเออเป็นเหมือนฉากด้านหน้าทำให้ดูเหมือนตู้ในนี้มีน้ำจริงๆโอ้โหครับคุณผู้ชมคะแล้วคือซับเนี่ยมันลอยอยู่ในน้ำหรือว่ายังไงคะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเทคนิคของร้านคือเราเอาตู้ซับเนี่ยที่เราทำทั่วไปเนี่ยนะจ้ะมาทำกับตู้กระจกที่เป็นตู้ปลาจริงๆแล้วเราก็มาอะแดปต์ใส่กับตู้ซับโดยการที่มีช่องว่างระหว่างมันเนี่ย1เซนเพื่อที่ว่าเวลาตู้ซับจะได้ไม่กระแทกตู้คือไอ้ที่เห็นน้ำเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ในน้ำเขาอยู่ของเขาเองใช่แต่ที่เราเห็นน้ำเนี่ยหนาประมาณแค่นี้ใช่ประมาณ1นิ้วคือประมาณแค่1นิ้วเดียวหลอกตาเราไว้นิ้วเนี่ยจะห่างตู้ซับอีก1เซนก็คือมีวิธีป้องกันยานงยาแนวอะไรไม่ให้มันซึมออกมาได้ใช่ครับตัวนี้ต้องรับน้ำหนักดีๆเพราะรถเนี่ยเวลาวิ่งตะแคงรถมันจะบิดตัวใช่มั้ยกระจกเนี่ยมันจะไม่แตกเพราะว่าเราเชื่อมคานเนี่ยล็อกกับตัวรถยังไงก็ไม่มีแตกซับ3ตัวนั้นคืออะไรคะพี่ซับ3ตัวนี้คือมันเป็นความถี่ย่านต่ำที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้ค่ะคือมันจะได้ระดับก็คือตั้งแต่แยกชิ้นเสียงกาแยกซับวูฟเฟอร์ความถี่ย่านความถี่จะลงมาเรื่อยๆตามขนาดของตามขนาดตัวนี้เลือกใช้เป็นซับวูฟเฟอร์ขนาดยังไงของยี่ห้ออะไรคะนิ้วสเตตัสเป็น10นิ้วสเตตัสเหมือนกันก็คือคันนี้เป็นสเตตัสทั้งคันใช่ครับรุ่นคริสตัลคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเห็นซับแล้วจะไม่พูดถึงแอมไม่ได้เรามาดูแอมเรามาดูว่าเขาวางแอมยังไงนี่เลยใช้พื้นที่หนูกำลังคือปกติหนูจะเห็นแอมอยู่ท้ายรถผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ติดแก๊สนะฮะแล้วถังแก๊สอยู่ไหนคือผมต้องอธิบายก่อนว่ารถคันนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นรถวีเขาจะมีถังลมถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วที่ปั๊มลมคือผมสามารถทำถังแก๊สตู้ซับเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถคันเดียวกันโดยมีทิ้งที่วางของได้ตรงไหนวะนะตรงนี้เปิดได้ตรงนี้เป็นถังแก๊สโดนัทครับจริงเหรอหนูเปิดได้ปะเปิดได้หนูเปิดได้เลยไหมต้องให้ช่างสวิตช์จะเปิดอ๋อคือถ้าเปิดมาก็เจอถังแก๊สโดนัทอยู่ในนี้แล้วถุงลมก็อยู่ในนี้ถุงลมจะอยู่หน้าตู้อ๋อซ่อนอยู่ตรงนั้นจะอยู่หลังเบาะระหว่างตู้กับซับแต่ถ้าถามว่าเสียงมาได้ยังไงเสียงมันเกิดจากการทำตู้แล้วคำนวณพอร์ตเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ช่องกลางด้านหลังของตัวรถอ๋อช่องกลางด้านหลังคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนเป็นตะแกรงใช่ครับนั่นอยู่นั่นคือช่องกลางที่เสียงมันออกมาจากตรงนั้นใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่เปิดช่องเสียงตรงนั้นคุณผู้ชมขาทั้งถุงลมทั้งตูดของซับมันอัดกันมันจะไม่เกิดให้เกิดเสียงเด็ดขาดหรือให้เสียงเกิดออกมาก็จะอู้อี้จะไม่สามารถมีเสียงได้เขาจึงต้องมีการตีตู้ซับโอ้โหคุณผู้ชมขาแล้วก็มาดูแอมเฮ้ยแอมมีหลายสีด้วยอ่ะมีทั้งสีส้มแล้วก็มีสีขาวนั่นแหละครับนั่นคือชื่อรุ่นของเขาเลยสมาร์ทซีรีส์มีสี่สีสมาร์ทซีรีส์มีสี่สีเขามีสีอะไรบ้างคะรุ่นนี้ขาวส้มเขียวขาวส้มเขียวดำใช่แต่ที่นิยมจะเป็นสีขาวนะสีขาวใช่ไหมคะส่วนสีส้มก็คือให้มันดูคมคืนกับภายในอ๋อตัวสีขาวนี่เป็นหนูเห็นเขียนว่า 1,008.1 ดีคือคลาสของเขารู้ว่าไงคะตัวนี้เป็นคลาสดีทำอะไรได้บ้างมีหน้าที่ขับตัวไหนหน้าที่มีอย่างเดียวเลยครับซับอย่างเดียวขับซับอย่างเดียวใช่ขับได้กี่ตัวคะจริงๆแอมตัวหนึ่งขับได้2ตัวแอมตัวหนึ่งขับซับได้2ตัวใช่ก็คือแอมตัวนี้ขับซับ2ตัวนี้แอมตัวนู้นขับซับ1ตัวเปล่าผมเอา2ตัวมารวมกันแล้วปิดขับ3เฮ้อก็คือเป็นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวหนูอธิบายหน่อยว่าคือปกติแล้วแอม1ตัวจะขับซับ1ตัวแต่แอมตัวนี้รุ่นนี้คุณผู้ชมแอม1ตัวขับซับได้2ตัวแล้วปรากฏว่าที่เนี่ยมีซับ3ตัวเลยใช้แอม2ตัวครับแล้วก็แมทช์กันครับแล้วเสียงมันไม่เพี้ยนเหรอคะเสียงมันไม่ยังไงหรอไม่เพี้ยนเพราะว่า1ซับก็คือใช้รุ่นเดียวกันส่วนแอมก็คือใช้รุ่นเดียวกันทุกอย่างมันแมทช์กันหมดแล้วอ๋อเขาสร้างมาเพื่อคู่กันและกันแล้วแล้วตัวสีส้มนั่นคือแอมอะไรยังไงคะขับกลางแหลมแยกชิ้นขับกลางแหลมแยกชิ้นเดี๋ยวๆพี่จะบอกว่า16ตัวขับตัวนั้นตัวเดียวใช่ครับเฮ้ยเรื่องจริงครับคือลำโพง16ตัวครับขับด้วยแอมตัวเดียวตัวเดียวสุดยอดเสียงออกมาขนาดเมื่อสักครู่นะครับผมและแอมก็จะเป็นรุ่น 125.4 125.4 ก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงแต่ก็คือขับทั้งคันนะโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วอย่างนี้เวลาเราเลือกลำโพงกับแอมมันมีผลกันไหมมีครับก็คือมันต้องแมทกันถ้าเกิดเราเลือกลำโพงที่มันกินวัตต์มากๆเวลาเราใช้แอมขับมันจะไม่ออกไม่ออกใช่ไหมอ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าแอม
กำลังหวัดเยอะมากมาขับลำโพงขนาดนี้มันก็ไม่ไหวไม่ไหวรถ VIP ต้องมีจอต้องมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบครบทุกอย่างเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เคลื่อนที่จริงจริงครบจริงๆต้องเตี้ยแบกแล้วหรูใช่ครับตรงนี้คือหน้าจอหมดเลยเหรอคะพี่หน้าจอหมดเลยครับจริงหรอจริงครับนี่ก็หน้าจอแล้วเวลาออนก็คือจากฟอนต์ไพโอเนียร์ตัวนั้นเชื่อมต่อมายังหน้าจอทั้ง6ตัวนี้ใช่ครับแต่ตัวนี้จะต้องมีตัวพ่วงสัญญาณนะเพราะว่าในตัวเครื่องของไพโอเนียร์ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถกระจายภาพได้หมดเออครับก็ต้องมีตัวแยกอีกตัวนึงใช่ครับมีบูธสัญญาณเพิ่มมีบูธสัญญาณเพิ่มตัวนึงเพื่อกระจายจากฟอนต์ไพโอเนียร์ตรงข้างหน้าแล้วก็มาออนยัง6จอด้านหลังครับโอ้โหเวลาเปิดพร้อมกันหมดก็ติดหมดเลยติดหมดเลยมันจะต้องได้ฟิลแบบว่า VIP สุดๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วเสียงมันก็จะต้องแบบว่าบึ้มบึ้มบึ้มสุดๆอ่ะโอ้โหครบจริงๆคุณผู้ชมค่ะทั้ง1คอนเซ็ปต์2นะคุณผู้ชมมีการหลอกตาอยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยอันนี้คือกระจกนะคะเป็นกระจกที่เวลาเรามองเข้าไปตรงๆแบบนี้คุณผู้ชมเราจะรู้สึกว่าทั้งเนี้ยเป็นน้ำหมดเลยแล้วก็น้ำเนี่ยลึกลงไปคุณผู้ชมค่ะจริงๆก็หลอกตาเทคนิคเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยๆครับคอนเซ็ปต์คาร์เนี่ยจริงๆเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเป็นวอเตอร์คาร์ก็คือไฟวิ่งเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำตกส่วนออกซิเจนก็เหมือนกับน้ำที่ขึ้นมาเหมือนกับน้ำลงแล้วก็มีน้ำขึ้นเออแล้วออกซิเจนนี่พี่ทำยังไงอะคะก็คือออกซิเจนจริงๆคือเส้นออกซิเจนเหมือนที่เราใส่ในตู้ปลาหรอใช่ครับคือดูจากอะแดปต์จากตู้ปลาจริงๆแล้วก็มาย่อส่วนใส่ลงเอาอุ้ยแม่เจ้าโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมครบเลยจริงๆแล้วตัวท่อก็เป็นท่อสี่หัวปกตินะอันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วแต่ที่พิเศษก็คือตรงตู้นี่แหละคุณผู้ชมครบไหมล่ะสาวรับเชิญของป้าแป้งในวันนี้ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนที่อยากจะติดตั้งเครื่องเสียงแบบนี้หน่อยว่าเขาจะต้องเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากอะไรอันดับแรกเราต้องศึกษาตัวสินค้าก่อนว่าสินค้าที่เราจะเลือกเนี่ยคือมาทำอะไรได้บ้างประการที่สองเนี่ยเราต้องรู้แนวทางของเราว่าเราอ่ะจะติดเนี่ยฟังเองแบบไหนเพราะสินค้าแต่ละตัวเนี่ยข้อดีข้อเสียมันจะไม่เหมือนกันแล้วอันสุดท้ายก็เลือกร้านติดตั้งสำคัญมากทุกอย่างต้องประกอบควบคู่กันจะตรงใจจริงๆแล้วเราควรจะมีความรู้ก่อนอันดับแรกเพราะว่าข้อมูลร้านค้าแต่ละร้านเขาจะให้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสาวรับเชิญและข้อคิดดีๆสำหรับคนที่เห็นรถคันนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจร้านติดตั้งรถคันนี้ติดตั้งจากร้านอะไรคะเราไม่เคยถามเลยนะติดตั้งจากร้านอะไรคะร้านกิกะเฮิร์ตครับร้านกิกะเฮิร์ตอยู่แถวไหนยังไงสนใจติดต่อได้ตรงไหนอยู่ถนนจันทร์ซอย8ครับถนนจันทร์ซอย8เบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมคะวันนี้เราต้องขอบคุณสาวรับเชิญของเรามากๆที่ยอมให้เรามาเอ็กซเรย์รถคันนี้แบบทุกอนูจริงๆขอบคุณค่ะโอกาสหน้าถ้าร้านนี้มีรถเด็ดๆรถดีๆมาใหม่หนูรับรองว่าจะตามให้คุณผู้ชมเอ็กซ์สาวได้รู้กันแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะล็อกซี่ค่ะวันนี้นะคะก็มาถ่ายนิตยสารซาวโมบิลค่ะคอลัมน์เอ็กเกิลคอนเซปต์ชุดที่ใส่วันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีดำค่ะลายเสือตัดกระบอกสีขาวนะคะก็เป็นภาพที่ชวนฝันนะมากเหมือนแบบว่าเหมือนกำลังแบบเพิ่งตื่นนอนอะไรประมาณนี้ค่ะYeah.
บฟังเหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงแบบว่าอิเล็กโทรแบบชอบเสียงเบสมานะคะเราใจดีเสียงตัวเองตอนแบบบิดขี้เกียจอะค่ะล็อกซี่ว่าตอนบิดขี้เกียจมันเป็นเสียงแบบเซ็กซี่อะแบบอะไรประมาณนี้ค่ะชิ้นนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นหนังสือซาวโมบิลคอลัมน์เอ็กเกอร์ค่ะยังไงอย่าลืมติดตามนะคะรับเชิญของเราในวันนี้ชุ่มฉ่ำดุจใส่น้ำกันหรือเปล่าล่ะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งทาง Sweet Channel To Vision 118ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ EXO Sound ไปเพลง